สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเล่น ROV ในคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้จอยสติ๊กนะครับวิธีการนะครับให้ท่านไปโหลดโปรแกรม BootStack มาก่อนนะครับเพื่อที่จะโหลดตัว ROV มานะครับพอโหลดมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับส่วนวิธีการติดตั้งโปรแกรม BootStack นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการใช้ก่อนนะครับใช้ตัวจอยสติ๊กบวกกับตัว ROV นะครับว่าจะตั้งค่ายังไงนะครับวิธีการนะครับเปิด BootStack ขึ้นมานะครับปุ๊บจากนั้นก็ไปที่ App Store นี่แหละนะครับ App Store หรือว่า Play Store นี่แหละนะครับก็ดาวน์โหลดตัวเกมมานะครับเกม ROV มานะครับอย่างของผมโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น ROV ตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปที่ ROV นะครับขั้นตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับถ้าเน็ตใครแรงมันก็จะเร็วหน่อยนะครับถ้าเน็ตช้าก็จะเหมือนของผมไม่แหละนะครับเน็ตกากๆหน่อยก็ใช้ได้นะฮะตอนนี้ก็รอนะครับรอตัว RV มันโหลดมานะครับโหลดมาก่อนนะครับกำลังโหลดนะครับระหว่างนี้นะครับก็ให้ท่านนะครับเปิดตัวไม่ใช่เปิดสิเสียบจอยสติ๊กเข้าไปในเครื่องนะครับต่อจอยสติ๊กเข้าไปนะครับผมก็ไม่มีวิดีโอให้ดูเนาะที่เปลี่ยนจอยสติ๊กนะครับก็ให้เข้าใจว่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ ROV นะครับตรงนี้นะก็เริ่มเกมเข้าไปเลยครับเสียบจอยสติ๊กเข้าไปนะครับจอยสติ๊กหรือปุ่มกดนะฮะก็ไปในคอมของท่านนะครับโอเคนะครับผมเข้ามาในตัวเกม ROV แล้วนะครับเกม ROV ของผมแล้วนะครับเช็คอินก่อนนะครับว่าโอ้มันให้รางวัลเยอะนะเนี่ยรับไปฮะมันให้เยอะรับไปอย่าไปรอปิดออกไปก่อนรับเสร็จแล้วปิดออกไปฮะไม่ง้อมันนะครับนี่ใช้เมาส์นะฮะอันนี้ผมใช้เมาส์อยู่นะครับใช้เมาส์ได้อยู่อันนี้คือลงในคอมแล้วนะฮะลงในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตั้งค่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้คลิกไปมั่วนะฮะอีเวนต์อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับมันให้สุ่มอะไรเนี่ยลองกดไปไม่มีคูปองผมไม่มีคูปองปิดไปโอเคนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเรากดเอาก่อนนะโอ้สูงอะไรไว้ที่หลังนะครับอ้าวหลุดไปแล้วเอาใหม่นะครับเข้าไปใหม่โหลดใหม่นะครับเมื่อกี้หลุดไปนะของผมมันชอบหลุดนะBootStack ตัวนี้ชอบหลุดนะครับเวอร์ชัน3นะครับ BootStack เวอร์ชัน3นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกับในโทรศัพท์ของเรานะที่เราเล่นผ่านโทรศัพท์หรือเครื่อง iPhone ของคุณอะนะฮะเริ่มเกมแล้วกันผมต่อจอยสติ๊กเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรู้นะครับก่อนก็คือมันจะเล่นยากหน่อยนะครับขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับและปุ่มจอยสติ๊กของเราจะใช้ไม่ได้ทุกปุ่มนะครับบอกอีกทีนะครับปุ่มจอยสติ๊กที่ต่อกับคอมพิวเตอร์จะใช้ไม่ได้ทุกปุ่มนะครับจะใช้ได้เฉพาะบางปุ่มร่วมกับเมาส์นะฮะร่วมกับเมาส์ของเรานะครับเริ่มเข้าไปเลยครับโหมดปกตินะฮะโหมดแบตเทิลนะมีทดลองไว้เนี่ยไม่สิใช่โหมดแข่งกับบอสแคมป์ฝึกนะฮะเข้ามาแคมป์ฝึกนะตรงนี้ก่อนนะครับมาทดสอบฮีโร่นะครับวิธีการนะครับวิธีการนี่ผมภาพลงไปก่อนนะ
สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัวโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อนะที่เป็นตัวค่าเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือโปรแกรมนี้ครับ JoyTalkie นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโหลดเข้าไปนะครับโหลดมาแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์เป็นไฟล์ zip นะครับไฟล์ zip แบบนี้ให้ท่านคลิกขวานะครับแล้วก็ extra นะฮะ extra to ชื่อไฟล์มันนั่นแหละนะครับพอ extra เสร็จมันจะได้มาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็เปิดตัวนี้นะฮะดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ครับ JoyTalkie เนี่ย JoyTalkie เนี่ยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บสังเกตมันจะเป็นตัวนี้มันจะขึ้นตัวนี้มานะครับมันจะขึ้นตัวนี้มาให้นะฮะเราก็ทำการดับเบิลคลิกครับสมมุตินะผมใช้ตัวนี้นะฮะผมใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะตามจริงนะฮะลองเปิดเมาส์ดูนะครับเราเปิดจอยสติ๊กดูนะครับจอยสติ๊กเนี่ยลองใช้จอยสติ๊กแล้วกดดูนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะฮะอันนี้คือ A อันนี้คือ D อันนี้คือ W อันนี้คือ S กำหนดตามผมนะฮะกำหนดตามนี้เลยนะครับวิธีการกำหนดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวอักษรเข้าไปแล้วก็คลิกโอเคตัวนี้ก็ทำเหมือนกันดับเบิลคลิกเข้าไปใส่ตัวอักษรตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคดับเบิลคลิกใส่ตัวอักษรคลิกโอเคดับเบิลคลิกใส่ตัวอักษรโอเคใส่ตัวอักษรเหมือนของผมทุกอย่างนะครับเหมือนของผมทุกอย่างนะอันนี้คือตัว A นี่ก็คือไปทางซ้ายให้เดินไปทางซ้ายอันนี้คือ D ไปทางขวาดับเบิลยูก็คือขึ้นบน S ก็คือลงล่างนะครับพอตั้งค่าได้ตามนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราพับลงแล้วเปิดตัว Bootstrap ขึ้นมานะครับเราเลือกฮีโร่ครับผมเอาฮีโร่ตัวนี้แล้วกันนะเลือกฮีโร่นะครับเพื่อที่จะมาซ้อมนะเลือกสกิลนี้แล้วกันโอเคบอกว่าให้เลือกคู่ต่อสู้ด้วยอ้อแมปใหม่ต้องเลือกคู่ต่อสู้ด้วยเลือกคู่ต่อสู้เอาตัวไหนดีล่ะตัวนี้แล้วกันนะเริ่มเกมนะครับคลิกเริ่มเกมไปนะครับอย่าลืมนะครับเปิดโปรแกรมตัวนี้ทิ้งค้างไว้ด้วยนะครับจอย1จอย2นี่ก็คือกรณีที่เราใช้2จอยนะครับแต่ผมใช้แค่จอยเดียวก็จอยสติ๊ก1นะพับลงไปก่อนนะครับเปิดจอยสติ๊กของเรานะครับโอเคเข้ามาสู่เกมนะครับเข้ามาสู่เกมแล้วเราจะตั้งค่ายังไงนะครับตั้งค่ายังไงวิธีการครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับเปิดคีย์บอร์ดเมเนเจอร์ตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาเห็นไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกรณีที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับผมเอาออกก่อนนะผมเอาออกก่อนนะครับผมเอาออกก่อนไอ้พวกนี้เอาออกก่อนโอเคทีนี้เราจะใช้ตัวไหนนะครับเป็นตัววิ่งตัวเดินตัวตีนะครับเราให้เราเอาเมาส์เนี่ยนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากมาครับลากมาใส่จุดตรงกลางๆนี้ครับอันนี้คือจุดที่เรากำหนดไว้นะฮะลากมาอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับจากนั้นตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวตีนะครับเราก็เอาตัวนี้มาก็ได้ถ้าเราต้องการ
จะให้ใช้สกิลตัวไหนนะฮะคลิกตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้ผมกด enter ตัวนี้เป็นตัวถ้ากด enter ก็จะเป็นการเลือกใช้สกิลนี้นะครับตัวนี้ผมคลิกซ้ายธรรมดาแล้วก็ space แล้วกันนะฮะตัวนี้ถ้าผมเลือกใช้สกิลนี้ก็เป็น space ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายธรรมดานะครับผมกดตัว mก็จะเป็นตัวสกิลนี้เป็นการเลือกใช้สกิลนี้ส่วนตัวโจมตีผมคลิกซ้ายธรรมดาผมจะให้เป็นชิปนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วครับกดตั้งค่าเรียบร้อยก็บันทึกครับทีนี้ผมลองกดตัว M นะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะผมใช้เมาส์กับจอยสติ๊กคู่กันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็ผมกด enter เป็นการเลือกใช้สกิลกด shift เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยบนคีย์บอร์ดกด enter เนี่ยเป็นการใช้สกิลเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัวตีนะฮะตัวตีผมกด shift เห็นไหมฮะกด shift เนี่ยนะครับเป็นตัวตีนะครับส่วนวิ่งและเดินก็ใช้จอยสติ๊กนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะมันจะเล่นยากนะครับมันจะคุมยากหน่อยนะครับแต่ท่านเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวก็ถนัดนะฮะเดี๋ยวก็คล่องนะครับนี่นะครับอาจจะช่วงแรกอาจจะติดขัดหน่อยมันคู่กับเมาส์นะฮะมันใช้คู่กับเมาส์นะเมาส์เราก็ยังใช้ได้ปกตินะครับคีย์บอร์ดเราก็ใช้ได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเรากำหนดค่ามาก็คือจอยสติ๊กนะครับเป็นตัววิ่งตัวเดินนะครับผมใช้จอยสติ๊กเป็นตัววิ่งตัวเดินนะครับผมใช้เมาส์ในการเลือกใช้สกิลนะครับจะตายแล้วโอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับในการใช้จอยสติ๊กมาเชื่อมต่อกับตัวเกม ROV นะครับกับคอมเราเนี่ยนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับส่วนโปรแกรมนี้นะครับเนี่ยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้สวัสดีครับ